ผมถามได้ไหมครับว่าทำไมแคลสถึงเลิกก็คือมันลักษณะมันเหมือนกับว่าอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคือตัวแบงก์เองเขาไม่หลอกแล้วเขาก็คุยเปิดใจกับพวกเราว่าเฮ้ยพี่ผมอ่ะไม่หลอกแล้วลองแยกกันไปทำไหมโอเคกลับมาที่ SCF เริ่มเป็นมายังไงครับก็เริ่มจากผมกับนักร้องนำคือแชมป์อะครับครับอันนั้นคือผมชวนเขามาทำไซด์โปรเจกต์อัลบั้มสุดท้ายของแคลสคือเพลงกรงนะครับแล้วก็มีฟีดกับพี่ป๊อปเดอะซันแล้วพอผมทำไซด์โปรเจกต์นั้นเสร็จแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าดนตรีอะมันต้องเล่นต่อคือเมื่อแคลสแยกผมยังอยู่ได้ผมก็เลยหาคนเข้ามาเพิ่มครับก็คือก็ไปได้เต้กับไทยคือเต้กับไทยเนี่ยเขาเล่นแบ็กอัพให้น้องตีน่ามามาคิสซึ่งพลเขาเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ก็ชวนเข้ามาแล้วก็ไปได้เอ็มซึ่งเป็นมือกองทำไซด์โปรเจกต์กับสุก็คือเนี่ยก็ได้เอ็มมาก็เลยผมรู้สึกแบบเอ็มมาเล่นกับพี่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ชวนเข้ามาผมก็คุยกับสุ่มนะแบบสุ่มพี่ขอชวนน้องเข้ามาเล่นแล้วกันแล้วก็เลยรวมเป็น SDF ใช้วิธีในการคัดเลือกคนยังไงครับแนวดนตรีหรือเปล่าหรือว่าใช้นิสัยคือผมเห็นวิธีการเล่นเห็นเขาเล่นก่อนครับว่าการเล่นดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าดนตรีล็อกเนี่ยมันอยู่ที่การเล่นสดคือผมเห็นเขาเล่นแล้วรู้สึกแบบมันเล่นแล้วมีเสน่ห์คือความมีเสน่ห์ก่อนที่จะดึงส่วนเรื่องฝีมือเนี่ยมันสามารถฝึกได้ดนตรีล็อกเนี่ยทุกคนในห้องอัดมันสามารถประดิษฐ์ได้หมดครับประดิษฐ์ว่าไม่ว่าจะเป็นซาวหรือจะเป็นวิธีการเล่นแต่เมื่อคุณออกมาเล่นหน้าเวทีแล้วเนี่ยคุณเล่นได้จริงหรือเปล่าแค่ปล่อยมือฉันไปไม่ต้องพูดอะไรครับวิธีการทำงานอย่างแคลสเนี่ยตอนทำเพลงสมมติว่าให้โจว่า1เพลงเริ่มมันยังไงถ้าอย่างแคลสเองก็ จบหนึ่งเพลงคือเริ่มจากดนตรีก่อนก็คือพลสุ่มยักษ์แล้วก็ผมเนี่ยก็จะเข้ามาทำดนตรีก่อนจนอาร์เรนจ์จนดนตรีเสร็จเป็นเดโมก็ถึงจะส่งให้แบงค์ทำเมโลดี้แล้วก็เนื้ออย่าง SDF เองก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดแล้วก็เลยแบบเริ่มจากเราแล้วก็ค่อยกระจายให้น้องแพ็กจัดว่าอยู่ในวงการมานานนะครับตั้งแต่สมัยแคลสจนกระทั่งถึง SDF ทุกวันนี้โอเคเราคงรู้แล้วว่าวงการเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายมองวงการเพลงทุกวันเป็นยังไงบ้างผมว่ามันก็ดีในตรงที่ว่าทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ทุกคนสามารถจะเป็นศิลปินได้ความทันสมัยมันก็มีประโยชน์แต่มันก็มีโทษโทษของมันคือก็คือมันสะดวกสบายเกินจนแบบว่าบางทีเพลงที่เราทำออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเต็มที่เลยอ่ะยังหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่เลยมันก็ถูกแบบปล่อยไปคนฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคอมมันไม่มีอะไรมันมีสื่อแค่วิทยุอย่างเงี้ยทุกคนต้องมาตั้งหน้าตั้งตารอว่าเฮ้ยเพลงจะเปิดวิทยุเมื่อไหร่คือถ้าคนสมัยนี้พลาดวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูยูทูบเอาก็ได้ถ้าผมถามว่าณปัจจุบันเนี่ยจุดโพซิชันที่แฮกเป็นอยู่เนี่ยสำหรับตัวเองแล้วใช้คำว่าประสบความสำเร็จแล้วได้หรือยังคือผมว่าผมประสบความสำเร็จไปแล้วผ่านไปแล้วกับแคลสแต่สิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้คือผมอยากเล่นดนตรีต่อไปแล้วคือ SDF เนี่ยผมเหมือนเป็นหัวหน้าครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำให้น้องๆพวกที่เขามีฝันแบบเนี้ยแล้วเล่นดนตรีล็อกเนี่ยผมอยากจะสร้างให้เขาเชื่อว่าล็อกแม่งไปได้
ผมอยากจะบอกว่าตั้งใจที่จะทำอะไรอ่ะผมว่าทำไปเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าดนตรีมันไม่ทำร้ายเรามันมีแต่จะให้สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอย่าหยุดเล่นดนตรีถ้าแบบมีฝันที่จะเล่นดนตรีเล่นต่อมาหากว่ารักก็เทหมดใจหากว่ารักไม่ว่าเอาไรครับและนั่นก็คือคุณแฮก SDF หรือเรารู้จักกันมาตั้งนานในนามของคุณแฮกวงคลาสนะครับเก็บความพูดเล็กๆน้อยๆหรือทั้งหมดของเขาเนี่ยไปใช้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฮกมากนะครับขอบคุณมากครับสุดท้ายจะต้องจบหรือจะต้องเจ็บฉันจะไม่เสีย